พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าถึงแม้เป็นส.ส.สมัยแรกแต่ก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนดังนั้นเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมีประสบการณ์มากในทางกับการส.ส.หลายสมัยไม่ได้หมายความว่าจะทำงานได้ดีนะครับส.ส.หลายสมัยเขาว่าไงบ้างเริ่มต้นที่คุณปรีณาก่อนนะโอ้คุณปรีณาเขาบอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในกรรมธิการนะครับโดยจะพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเป็นเป็นคนอ่อนประสบการณ์เนื่องจากว่าเป็นส.ส.สมัยแรกไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการได้และใช้อำนาจมากเกินไปส่วนตัวคุณปรีณาก็เต็มใจจะทำหน้าที่โดยจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการชุดนี้ก็มาจากความเห็นของส.ส.ด้วยกันไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วคุณปรีณาก็บอกว่าเตรียมเสนอให้ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจยี่ห้อไทเกอร์ให้กับสถานีตำรวจทั่วประเทศในปี50ช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยขอให้เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อมาชี้แจงเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเนื่องจากคณะปปช.เนี่ยได้ชี้มูลการทุจริตและเห็นว่าคุณภาพของรถไม่สมกับราคาคือตอนนี้กันมาที่การปปช.โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่งเป็นประธานกันมาที่การเนี่ยกำลังป่วนละเพราะว่าตอนแรกก็มีตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐนั่งเข้ามาเป็นกันมาที่การใช่ไหมโอ้ตัวแทนก็บอกว่าเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอ่อนนะเพิ่งมาเป็นส.ส.สมัยแรกไม่เข้าใจว่ากันมาที่การเขาทำงานกันยังไงบ้าอำนาจเอะอะเรียกนายกเรียกรองนายกมาชี้แจงมุ่งเล่นการเมืองโจมตีรัฐบาลนี่หว่าทนไม่ไหวขอลาออกดีกว่าทำงานร่วมกันไม่ได้ต้องไปเอาส.ส.ที่เจ๋งกว่านี้มาทำงานทนไม่ไหวผมก็งงผมคุ้มกันบกพร่องก็เลยไปเอาคุณปรีณาคุณปรีณาบอกว่าฉันไม่ตรวจสอบใครทั้งนั้นฉันจะตรวจสอบประธานกรรมาธิการนี่แหละตอนซื้อรถไทเกอร์เนี่ยชี้แจงเลยตกลงนี่กรรมาธิการจะตรวจสอบประธานกรรมาธิการแล้วค่ะเรื่องทุจริตยังไงอาจารย์พิษมันมีอีกเรื่องนึงก็คือไปเว้ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์แล้วตั้งคุณศิระมาเนี่ยศิระก็เป็นส.ส.สมัยแรกไหมครับใช่ฮะแล้วไปตั้งคุณศิระมาได้ไงเนี่ยมันก็มีส.ส.สมัยแรกที่ทำงานเป็นอ่อนกับส.ส.สมัยแรกที่เก่งคุณศิระเขาเป็นส.ส.สมัยแรกแต่เขาเก่งเขาทำงานเป็นการตรวจสอบที่ภูเก็ตมาก่อนหน้านี้แล้วมีผลงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากนะครับแล้วก็เกลียดตัวเองบอกตรงๆใจเย็นๆก่อนพี่แขกยังไงก่อนทีนี้เขาก็บอกต่อแต่ไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเสียงล่ำลือกันมานานนะครับคุณปรีณาก็เข้าใจหาช่องนะครับเพราะไอ้รถไทเกอร์เนี่ยในฐานะเป็นไบเกอร์ด้วยกันมันก็ขึ้นชื่อมานานนะครับทีนี้นั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องที่จะต้องตามรอยคุณเสรีพิสุทธิ์ตอนนั้นคือคุณปรีณาบอกแบบนี้ว่ารถนี่มันห่วยมากสตาร์ทก็ยากเร่งไม่ขึ้นแล้วเป็นการใช้งบประมาณที่สูงมากเกินไปก็เลยอยากจะมีการตรวจสอบครับแต่3อย่างแรกนี่เราวางรอไทเกอร์ก็ฟ้องนะฮะแต่เหมือนกับไทเกอร์เขาจะปิดไปแล้วหรือไงนะแต่ว่าอันนั้นก็ตำรวจเขาก็เดือดร้อนกันเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเนี่ยจะกลับไปตรวจสอบได้ปี2550เลยนะครับโอ้โหนะครับ12ปีแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์พรรคเลยนะครับอันนี้คุณเขาอย่างนี้นะฮะก็มีต่อยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเข้ามาในกรรมธิการเนี่ยเป็นเพียงสีสันคุณปรีณาบอกเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากฝากถึงพลตำรวจเอกพิสุทธิ์เสรีนะครับเสรีพิสุทธิ์กับการใช้อำนาจกมธ.ว่าต้องทำอย่างมีขอบเขตเพราะว่าอย่าถือว่าเกินขอบเขตถึงขั้นดำเนินคดีได้หรือไม่นั้นต้องไปปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ว่าส.ส.กับตำรวจมีอำนาจต่างกันจึงอยากให้ใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังและในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรมีหน้าที่รับใช้ประชาชนอยากให้วางตัวและมีกริยาที่ให้เกียรติคนอื่นรวมถึงอยากให้มีคำพูดที่นุ่มนวลลง อันนี้พี่สอนน้องครับพี่ปรีณาสอนน้องเสรีพิสุทธิ์นะครับให้เกียรติคนอื่นบ้างนะครับคำพูดคำจาอ่อนลงหน่อยอ่อนหวานลงหน่อยนึกถึงเฟซนึกถึงไลฟ์คุณปรีณาเลยเนาะยังไม่จบยังไม่จบคุณศิระที่เราอ้างถึงเมื่อกี้คุณศิระก็ยืนยันจะทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและตั้งใจจะหยิบยกมติที่กมธ.เคยลงมติแล้วมาทบทวนมติใดสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญเช่นประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะกรรมการชุดนี้ต้องรับผิดชอบไม่ทำผิดมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญายังมีการพยายามจะรื้อประเด็นนาฬิกาเพื่อในพิจารณาทั้งที่กระบวนการเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยคุณศิระบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ก็ยืมรถเพื่อนมาใช้ในขณะที่มีเงิน 40-50 ล้านนะครับเห็นว่ากรรมาธิการควรตรวจสอบประเด็นนี้ประเด็นที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนการทุจริตมากขณะเดียวกันนอกจากการปราบปรามการทุจริตแล้วยังต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่ปปช.ชี้มูลไปแล้วแต่สุดท้ายศาลยกฟ้องบุคคลเหล่านั้นต้องได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับส่วนกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าการที่พรรคพลังประชารัฐส่งนายศิระและนางสาวปรีนาเข้ามาในกรรมาธิการไปเกมการเมืองแต่ไม่มีความรู้นั้นนายศิระก็กล่าวว่าเป็นไปตามระเบียบและพรรคได้พิจารณาแล้วว่าเคยทำงานการตรวจสอบทุจริตมาตลอดรวมถึงนางสาวปรีนาก็มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบทุจริตเป็นที่ประจักษ์มีความเหมาะสมไม่ใช่เรื่องการเมืองและยืนยันว่าจะทำงานราบรื่นได้ตามระเบียบข้อบังคับนะครับทั้งนี้นะครับยังรู้สึกเป็นห่วงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพที่อายุเยอะแล้วจึงฝากว่าหากมีเวลาขอให้ไปหาหมอตรวจสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตและความดันบ้างนะครับทีนี้ก็มีรายงานว่าก่อนการให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลได้เดินมาเข้าห้องมาพบกับนายศิระพร้อมจับมือให้กำลังใจการเพราะต่างถูกร้องเรียนโดยนายมงคลกิจบอกกับนายศิระว่าเมื่อไปอยู่ในกรรมการปปช.แล้วขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าทะเลาะกันและหากมีอะไรขอให้บอกพร้อมจะไปเป็นกรรมการนี่นะครับคือเขามองอย่างนี้หรือเปล่าว่าในกรรมธิการเนี่ยถ้าจะไปตรวจสอบใครในเรื่องทุจริตไม่ทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยคนในกรรมธิการจะต้องมีความโปร่งใสก่อนทำเถอะแต่ใครขำเรื่องแบบต้องแวะไปวัดความดันบ้างนะตรวจสุขภาพจิตบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแวะทำไมหรือว่าแวะทำไมอยากรู้ว่าแวะทำไมสนุกหรือกลัวเราไม่มีเรื่องคุยกลัวนักข่าวไม่มีอะไรสนุกสนุกมาเขียนข่าวมันก็เป็นการเหน็บๆกันใช่ไหมพี่แขกผมก็รู้สึกว่าที่ผมพยายามพูดมานานแล้วล่ะว่าการเมืองมันจะเริ่มสนุกตรงกรรมาธิการนี่แหละเพราะสภาใหญ่มันเต็มไปด้วยการพูดอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ถูกจริตกับคนทั่วไปว่ามันแบบแม้ว่ามันจะถ่ายทอดกรรมาธิการนี่อาจจะไม่ถ่ายทอดแต่เนื้อหามันแน่นเพราะว่าเขาทำหน้าที่จริงเขาตรวจกันแล้วก็ต้องมีการแหมเห็นไหมตัดเกมกันไปกันมานะฮะขณะที่ถ้าเป็นเกมใหญ่เนี่ยอย่างมากก็แค่ยกมือสลับกันฉะนั้นผมว่าอันนี้จะมันนะครับคือตรวจสอบกันเองและเดี๋ยวผมก็อยากรู้นะครับว่าถ้าเขาตรวจสอบป้าได้เนี่ยเดี๋ยวคุณศรีลากับคุณปรีนามีแผลอะไรให้โดนตรวจสอบหรือเปล่าจะมันไปกว่านี้อีกนะครับคราวนี้ก็คงต้องไปตรวจความดันกันทั่วหน้าแล้วค่ะนะครับแต่ที่กรรมาธิการที่ความดันขึ้นก่อนเนี่ยคือประชาชน